ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจบ5เดือนแรกเนี่ยธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยปิดตัวไปเท่าไหร่เฉพาะยอดขาย5เดือนแรกกับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยนะครับตกไป 150% และนั่นหมายความว่าการปิดตัวของธุรกิจร้านอาหารในครึ่งแรกคือ5เดือนแรกของปีนี้ 40% คนในวงการร้านอาหารบอกว่าปีนี้อาจจะได้เห็นการปิดตัวของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยถึง 50% ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าจบ5เดือนแรกเนี่ยธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยปิดตัวไปเท่าไหร่เฉพาะยอดขาย5เดือนแรกกับธุรกิจร้านอาหารเนี่ยนะครับตกไป 150% และนั่นหมายความว่าการปิดตัวของธุรกิจร้านอาหารในครึ่งแรกคือ5เดือนแรกของปีนี้ 40% คนในวงการร้านอาหารบอกว่าปีนี้อาจจะได้เห็นการปิดตัวของธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยถึง 50% ครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยคุณธนิวัลกุลมงคลนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจร้านอาหารนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสมาชิกของสมาคมด้วยนี่นะฮะในช่วงของ3เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่พฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมเห็นไหมล่าสุดเลยนะครับ3เดือนของเธอที่พูดถึงนี่คือพฤษภาคมถึงกรกฎาคมปรากฏว่ายอดขายของร้านอาหารนะฮะที่เป็นสมาชิกของสมาคมใน3เดือนผ่านไปสูงสุดสิ้นสุดกรกฎาคมเนี่ยติดลบ 120-150% นี่คือยอดขายนะครับยอดขายที่ตกลงไปนะครับทีนี้พอยอดขายที่ตกลงไปตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มีการประเมินกันนะครับว่ายอดขายที่ตกก็ทำให้ร้านอาหารประเภทขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นตามห้องแถวหรือสตรีทฟู้ดตอนนี้เนี่ยมีการขาดทุนด้วยเหมือนกันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับน่าจะ3เดือนติดต่อกันดังนั้นจะทำให้ร้านอาหารที่เป็นขนาดเล็กขนาดจิ๋วขนาดที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าที่เช่นเช่าตึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไม่สามารถจะอยู่รอดได้และอาจจะต้องถึงขั้นมีการปิดการหรือปิดร้านหรือปิดตัวโรงนะครับเรื่องนี้นายกสมาคมภัตตาคารไทยก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่ใช่แค่เพียงร้านอาหารที่แบบมีหน้าร้านเท่านั้นนะฮะร้านอาหารที่ใช้อย่างเช่นเรียกว่าครัวร่วมหรือเป็นครัวที่บ้านโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านเพื่อที่จะตัดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่เนี่ยนะฮะก็จะมีการปิดตัวเพิ่มมากขึ้นในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดบริการขายอาหารเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมาถึงช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายปัจจัยเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจของไทยที่ชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นกำลังซื้อที่หดหายไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคตอนนี้รัดเข็มขัดกันแบบทุกรูนะฮะอาจจะถึงรูลึกสุดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับรวมไปถึงlow season ของธุรกิจร้านอาหารในเมืองไทยตอนนี้เราอยู่หน้าอะไรฮะ raining หน้าฝนออกไปไหนตอนนี้ก็ลำบากนะครับเพราะว่าฝนตกกันนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นช่วง low season ของธุรกิจร้านอาหารนะฮะตัวเลขที่ออกมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่หมายความว่าจะตกทุกจังหวัดนายกสมาคมภัตตาคารไทยบอกว่าจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยนะครับยังถือว่าไปได้ดีแต่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญบางแห่งก็กลับไม่ได้ดีนะฮะยกตัวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตนายกสมาคมภัตตาคารไทยบอกว่าภาพรวมของธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับยังถือว่าไปได้ดีเพราะเนื่องจากอะไรฮะคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกเป็น tourist destination นะฮะแล้วประกอบกับช่วงนี้เราใช้มาตรการที่เรียกว่าฟรีวีซ่าตั้ง93ประเทศนะฮะเพื่อที่จะตอนนี้ปั๊มรายได้จากการท่องเที่ยวพึ่งตัวนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ภูเก็ตร้านธุรกิจร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ร้านจิ๋วยังพอไปได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกจังหวัดท่องเที่ยวที่จะมีอาการดีเหมือนอย่างภูเก็ตโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารเชียงใหม่ครับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นไปนั่นเยอะเลยฮะกลายเป็นธุรกิจร้านอาหารที่เชียงใหม่ตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยอาจจะอยู่ในภาวะของการซบเซาก็เป็นไปได้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในพื้นถิ่นหรือว่าท้องถิ่นเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้นายกสมาคมภัตตาคารไทยก็เคยพูดไว้เหมือนกันครับว่าเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่จะขึ้นไปถึง400บาทซึ่งจะประกาศกันในช่วงของปลายปีนี้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นไปอีกก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ในฐานะนายกสมาคมภัตตาคารไทยเขาก็กังวลแล้วก็เปิดตัวเลขอย่างนี้ออกมาก็เลยทำให้เห็นกันครับว่าตอนนี้ธุรกิจร้านอาหารเนี่ยปิดตัวไปเท่าไหร่นะครับชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเปิดข้อมูลบอกว่า5เดือนแรกของปีนี้ธุรกิจร้านอาหารในเมืองไทยนี่นะครับมีการปิดตัวลงไปมากกว่า 40% แล้วเนี่ยข้อมูลจากชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและถ้าหากว่าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อนะฮะอันนี้คือ5เดือนแรกแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่เดือนที่8ใช่มั้ยข้อมูลอาจจะมาถึงแค่5เดือนแรกเท่านั้นเขาคาดว่าในที่สุดการปิดตัวร้านอาหารในเมืองไทยอาจจะเพิ่มขึ้นถึงเป็น 50% ถ้าไม่มีตัวช่วยและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้และตัวเลขนี้ก็ไปสอนรับอะไรทราบไหมฮะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เรียกว่ากรมพัฒน์นี่นะครับของกระทรวงพาณิชย์นี่นะครับบอกว่าตัวเลขการปิดการปิดกิจการธุรกิจในประเทศไทย6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมี 6,039 รายปรากฏว่าอันดับที่3คือธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารมาเป็นอันดับ3ของการปิดกิจการมากที่สุดใน6เดือนแรกของปีนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่
น่ากังวลเช่นเดียวกันนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่าคำว่าโอกาสนะฮะมีหรือไม่มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะถดถอยในปีนี้2567ถ้าใครคิดว่ามีพิมพ์มีถ้าใครคิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีแล้วส่งมานะครับ